เป็นเฟรนด์ของนุ้ยมา2ปีซ้อนแล้วถูกและดีมากสุดปังนะคะเลิศมากราคาค่อนข้างแรงนะคะแต่ก็แบบเดี๋ยวเบสจริงๆอะไรผิวมันแบบดีงามดูดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมาอัปเดตสภาพผิวหน้าให้ทุกคนดูกันอีกแล้วนะคะนี่คือช่วงนี้นุ้ยรู้สึกว่าผิวนุ้ยดีขึ้นเยอะมากจากเดือนที่แล้วนะคะเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วนะคะนุ้ยไปเที่ยวทะเลมาอีกแล้วนะคะแต่ว่าทริปที่ผ่านมาเนี่ยเป็นทริปที่แบบไม่ได้ไปดำน้ำแต่แบบไปถ่ายรูปสวยๆถ่ายรูปริมทะเลอะไรประมาณนี้แล้วด้วยความที่มันต้องตากแดดทั้งวันน่ะนุ้ยสู้แดดมากเลยทริปเนี้ยผิวไหม้ไปทั้งตัวนะคะแล้วคือผิวหน้าก็คือแย่มากแล้วก็ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะรู้สึกว่าผิวหน้าคือดีขึ้นเยอะมากเหมือนคนที่ไม่เคยไปเที่ยวทะเลมาอะไรแบบนี้นะก็เลยมาอัปเดตให้คนดูกันนะคะว่าสกินแคร์ที่นุ้ยใช้บำรุงผิวในช่วงที่ผ่านมานะคะมีอะไรบ้างโดยในคลิปนี้นะคะนุ้ยจะแบ่งสกินแคร์เป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของ7-Eleven นะคะอันนี้แล้วก็กลุ่มของ Counter Brand นะคะแยกกันชัดเจนเลยเป็นสกินแคร์แบรนด์ที่นุ้ยใช้จริงใช้เองจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันดีจริงๆแบบไม่จกตานะทุกคนอันนี้คือใช้ในชีวิตประจำวันเลยนะเดี๋ยวนุ้ยขอเริ่มที่สกินแคร์จาก7-Eleven ก่อนเลยแล้วกันนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือตัวนี้เด้นนี่อันนี้เนี่ยเป็นเจลครีมของสีจันนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขามีแบบกระปุกด้วยคือแบบนี้ซึ่งแบบกระปุกเนี่ยนุ้ยก็เคยรีวิวไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเป็นครีมของสีจันที่เขาแบบออกมาเป็นคอลเลคชันแรกแล้วคือตอนที่นุ้ยเอามารีวิวรอบนั้นน่ะคือใช้แล้วชอบมากจริงๆนะคือตัวนี้นะคะเนื้อเขาเนี่ยเป็นเนื้อแบบเจลครีมนะคะซึ่งเนื้อเจลครีมของเขาอ่ะสุดปังมากทุกคนเป็นเนื้อเจลครีมที่นุ้ยชอบมากเขาจะให้ความรู้สึกที่เย็นผิวช่วยลดอุณหภูมิของผิวได้นะเวลาทาไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกสบายผิวรู้สึกว่าผิวชุ่มชื้นมากแล้วก็เวลาทาลงไปอ่ะมันมีความแบบฉ่ำแต่ว่าไม่มันอ่ะมันโกมันแบบดูผิวสุขภาพดีอะไรประมาณนี้นะคะเนื้อครีมตัวนี้ดีมากจริงๆนะนุ้ยพูดไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคะว่าตั้งแต่ได้ลองใช้ครีมตัวนี้ครั้งแรกอ่ะรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยสีจันเขาทำสกินแคร์ออกมาได้ดีมากๆตัวนี้นะคะเขามีสารประกอบสำคัญ3อย่างก็คือตัวไฮยาซึ่งตัวไฮยาเนี่ยทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้ผิวช่วยผิวแบบอิ่มน้ำฟูชุ่มชื้นนุ่มเด้งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีตัวจิก้าที่ช่วยฟื้นฟูผิวทำให้ผิวแข็งแรงทำให้สิวไม่ขึ้นง่ายนะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวจีจีนะคะตัวที่ทำให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ำได้นานมากขึ้นช่วยทำให้ผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นอยู่ได้นานกักเก็บน้ำไว้ใต้ผิวนะมันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นผิวได้ดีมากๆเลยว่าตัวนี้เหมาะกับผิวที่ระคายเคืองง่ายด้วยนะแล้วก็ด้วยความที่เนื้อเจลครีมเขาอะมีความเย็นเวลาทานะคะมันช่วยลดอุณหภูมิผิวใครที่แบบชอบผดผื่นขึ้นเวลาที่อากาศร้อนอะไรอย่างเงี้ยนุ้ยว่าตัวเนี้ยมันช่วยได้แล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นเนื้อเจลครีมเนี่ยเขาช่วยเติมความชุ่มชื้นในขณะที่ไม่ทำให้หน้าเรามันนะคะมันเหมาะกับคนที่สภาพผิวหน้ามันแต่ขาดความชุ่มชื้นซึ่งนุ้ยว่าคนไทยอ่ะส่วนใหญ่เลยอ่ะผิวเป็นผิวประเภทนี้นะคะแล้วก็นุ้ยว่าเหมาะกับการทาเพื่อเตรียมผิวก่อนแต่งหน้านะคะมันทำให้การแต่งหน้าของเรามันติดดีแล้วก็รองพื้นอ่ะเรียบเนียนสวยมากขึ้นถ้าอย่างใครที่มีผิวลอกๆเนี่ยแต่งหน้ามันจะไม่ติดอยู่แล้วมันจะเป็นคราบด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าผิวลอกอ่ะเราต้องแต่งหน้าจริงๆอ่ะตัวเนี้ยทาลงไปอ่ะผิวมันดูหายลอกเลยนะแล้วก็เวลาที่เราแต่งหน้าทับลงไปอ่ะคือกริบจ้าจริงๆอันนี้คอนเฟิร์มนะคะลองดูกันได้พิกัดก็อย่างที่บอกว่าอยู่ที่ 7-Eleven นะคะราคาจะอยู่ที่ซองละ39บาทแล้วก็เขาจะมีโปรเป็นช่วงๆด้วยถ้าเกิดว่าช่วงไหนมีโปรก็ซื้อตุนไว้ได้เลยโดยแพ็คเกจนี้เนี่ย10มิลลิลิตรเนี่ยเขาเพิ่มปริมาณมาจาก6มิลลิลิตรแล้วนะคะมันก็เยอะมากขึ้นซึ่งปริมาณเนี้ยมันเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมากนุ้ยอ่ะใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหมดบางทีอาทิตย์กว่าด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเฟรนด์ของนุ้ยมา2ปีซ้อนแล้วนะคะก็เลยเอามารีวิวให้ดูเป็นตัวแรกของ 7-Elevenนะคะถูกและดีมากสุดปังนะคะเลิศมาก7-Eleven อันดับต่อไปนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นน้ำตกของฮาดาลาโบะนะคะเขาจะเป็นขวดเล็กๆอยู่ในซองแบบนี้นะคะราคา49บาทคือฮาดาลาโบะใน7น่ะเขาจะมีแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีแบบขวดที่ใหญ่กว่านี้หน่อยเขาจะราคาประมาณ100กว่าบาทนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำตกที่ช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสเนื้อเอเซนส์ของเขาอ่ะจะเป็นเนื้อแบบเป็นน้ำเลยนะซึ่งนุ้ยอ่ะชอบความที่มันเป็นน้ำแบบนี้นะคะมันซึมง่ายแล้วมันก็ทำให้ผิวแบบสดชื่นมากโดยตัวนี้นะคะเขามีสารสกัดต่างๆที่แบบช่วยลดพวกจุดด่างดำช่วยปรับสีผิวให้สม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยช่วยเรื่องพวกเกี่ยวกับผิวขาวกระจ่างใสอะไรแล้วก็มีตัวไฮยาลูรอนิกที่เติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะแล้วก็วิตามินซีวิตามินอีประมาณนี้นะคะที่ช่วยทำให้ผิวแบบขาวกระจ่างใสนั่นแหละนะอันนี้ก็คือถูกและดีอีกหนึ่งตัวนะคะที่นุ้ยใช้เราชอบมากๆเหมือนกันนะตัวต่อไปนะคะนี่อันนี้คือแบบดีงามมากแล้วนุ้ยก็ใช้บ่อยๆในช่วงที่
ไปดำน้ำต่างจังหวัดคือปกติแล้วนุ้ยชอบลืมพกพวกแบบมาร์กหน้าเวลาไปดำน้ำหรือไปอะไรต่างจังหวัดนะคะก็จะชอบแวะเซเว่นแล้วก็ชอบซื้อตัวเนี้ยไปใช้แล้วคือจากที่ตั้งแต่ใช้แรกๆมานุ้ยว่าตัวเนี้ยคือเลิศเวอร์จริงๆแล้วอ่ะเขามีหลายสูตรนะคะแต่หนูชอบอันนี้ที่สุดเลยนะคะอันนี้นอกจากที่มีในเซเว่นเนี่ยเขาก็จะมีพวกวัสดุอะไรอย่างนี้ด้วยนะคือเขาช่วยในเรื่องของรูขุมขนช่วยกระชับรูขุมขนนะคะพอมาร์กแล้วอ่ะรูขุมขนมันดูแบบดูกระชับขึ้นเวลาที่เราแต่งหน้าตามเนี่ยมันทำให้เราแต่งหน้าได้เนียนมากขึ้นนะพอใช้เรารู้สึกว่าหุ้ยผิวมันแบบดีงามดูดีใช้ก่อนนอนก็ได้หรือว่าใช้มาร์กก่อนแต่งหน้าก็ได้นะคะเป็น The Base อีกตัวนึงที่ชอบในเซเว่นนะคะต่อไปนะคะมาดูในฝั่งของเคาน์เตอร์แบรนด์กันบ้างดีกว่านะคะเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยนุ้ยเลือกมาให้ทุกคนดู4ตัวด้วยกันนะคะเป็น4ตัวที่ใช้จริงๆใช้ทุกวันในตอนนี้แล้วคือมันทำให้ผิวฟื้นฟูขึ้นได้เร็วมากๆทุกคนเป็นตัวดังซึ่งทุกคนก็อาจจะเคยได้ยินแล้วก็รู้จักกันมาแล้วนะคะ4ตัวนี้นั่นเองนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือเป็นโทนิ่งโลชั่นนะคะก็คือเป็นโทเนอร์นี่แหละที่นุ้ยเอาไว้ใช้เทใส่สำลีแล้วก็มาเช็ดหน้านะคะซึ่งนุ้ยอ่ะชอบกลิ่นตัวนี้มากเลยเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นแนวสมุนไพรพอได้เรารู้สึกว่าสดชื่นอะถ้าเกิดว่าทาแบบช่วงก่อนนอนอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของอะโลเวร่าแล้วก็ซัฟฟอนฟลาวเวอร์เอ็กซ์แทรคนะคะเหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งเขาจะมีความช่วยเติมความชุ่มชื่นได้ดีในระดับนึงซึ่งจริงๆเราก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นโทนเนอร์เนาะวิธีใช้เนี่ยก็ใช้เทใส่สำลีแล้วก็เช็ดแต่ว่าจากในวิธีใช้ที่เขาเขียนมาในเว็บเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาทิชชู่ซับน้ำออกด้วยหลังเช็ดเสร็จนะคะซึ่งหนุ่ยอ่ะไม่ได้ทำแบบนั้นหลังจากที่หนุ่ยเช็ดอันนี้เสร็จแล้วอ่ะหนุ่ยก็จะใช้แบบมืออ่ะพัดให้เขาแห้งให้เขาซึมเข้าผิวแล้วก็ใช้มือตบให้เขาซึมเข้าผิวนะคะรอจนกว่าเขาจะแห้งแล้วถึงลงเซรั่มเป็นตัวต่อไปซึ่งตัวเนี้ยตั้งแต่ได้ลองใช้มาคือชอบมากๆด้วยความที่หนุ่ยรู้สึกว่าเขาอ่อนโยนแล้วก็ดูเป็นแบบเป็นธรรมชาติอะแล้วหลังใช้อะมีความรู้สึกว่าผิวมันสะอาดขึ้นนะคะอย่างเวลาเราล้างหน้าเราอาจจะล้างไม่สะอาดมากพอมาใช้ตัวนี้ก็คือผิวสะอาดขึ้นด้วยนะตัวต่อไปนะคะตัวนี้คือหมดหลายขวดมากๆแล้วด้วยเมื่อก่อนอะเคยใช้ไปอยู่ช่วงนึงแล้วก็พักไปช่วงนึงเพิ่งมาใช้อีกทีช่วงนี้ซึ่งพอมาเริ่มใช้ใหม่อะเรารู้สึกว่าผิวดีขึ้นมากๆอ่ะซึ่งขวดนี้เนี่ยหนูก็ใช้เป็นขวดใหญ่เลยนะคะประมาณ120 ml เนี่ยใช้มาประมาณ3เดือนแล้วก็ยังไม่หมดนะคะก็หนูอาจจะใช้หลักๆเนี่ยใช้ตอนเย็นมีใช้ตอนเช้าบ้างบางช่วงนิดหน่อยนะคะเนื่องจากเขาก็ราคาค่อนข้างแรงอยู่เนาะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะเน้นเรื่องพวกแอนตี้เอจจิ้งพวกในเรื่องของริ้วรอยความรู้สึกหลังใช้เนี่ยหนูอ่ะไม่แน่ใจเรื่องริ้วรอยมากนักแต่ว่าถ้าเป็นริ้วรอยตื้นๆค่อนข้างเห็นผลอยู่ผิวรู้สึกว่ามีความกระชับขึ้นแต่ว่าหลักๆแล้วตัวนี้ที่หนูใช้อ่ะหนูรู้สึกว่าผิวมันดีขึ้นแบบองค์รวมอ่ะมันดูดีขึ้นรอยสิวรอยอะไรต่างๆมันก็ดูจางลงไปด้วยก็เลยรู้สึกว่าชอบตัวนี้มากนะคะพอใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นลูกรักเป็น The Base ในเรื่องของเซรั่มเลยแล้วก็มีอีกตัวก็คือเป็น Estée Lauder ที่เป็นตัว NR นะคะที่เป็นตัวทาตอนกลางคืนตัวนั้นก็ดีอันนั้นก็ใช้สลับกับตัวนี้เหมือนกันซึ่งตัวนั้นเนี่ยเพิ่งหมดไปนะตอนนี้เนี่ยใช้ตัวนี้อยู่ก็เลยเอาตัวนี้ออกมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะโดยตัว Estée Lauder NR เนี่ยมันก็จะมีรุ่นนี้ที่เขาเอาไว้ใช้คู่กันอันนี้เนี่ยเป็น NR เหมือนกันแต่ว่าเป็น Intense Reset Concentrate นะคะที่เป็นตัวฟื้นฟูผิวแบบเร่งด่วนยิ่งกว่าตัว NR ตัวปกตินะคะซึ่งหนูก็ใช้คู่กันมาด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ทำให้แบบผิวฟื้นฟูได้เร็วมากๆซึ่งก็อย่างที่บอกว่าช่วงที่ผ่านมาหนูไปตากแดดแล้วผิวแย่มากก็เลยได้หยิบตัวนี้มาลองอีกรอบนึงแล้วคือมันฟื้นฟูผิวได้เร็วจริงๆทุกคนใครที่แบบต้องรีบไปออกงานไปต้องแต่งงานต้องอะไรเงี้ยแล้วผิวไม่ดีอ่ะหนูว่าแนะนำตัวนี้เลยแล้วก็บอกไปเลยจริงๆแล้วว่าเขาแนะนำให้ทาแค่เมล็ดถั่วเขียวนิดเดียวเองก่อนนอนมันก็ช่วยแล้วแต่ว่าสำหรับหนูอ่ะถ้าผิวมันแบบแย่มากๆแล้วอยากฟื้นฟูจริงๆอ่ะหนูก็ใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะแล้วก็ทาทุกคืนก่อนนอนคือผิวฟื้นฟูได้เร็วมากๆเห็นผลประมาณแบบอาทิตย์แรกที่ลองเลยอ่ะคือมันดีจริงๆทุกคนเป็นครีมเซรั่มบำรุงผิวฟื้นฟูผิวในดวงใจที่ชอบมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้ใช้ถี่ขนาดนั้นเพราะว่าราคาค่อนข้างแรงนะคะแต่ก็แบบ The Base จริงๆอ่ะแหละตัวสุดท้ายนะคะของ Counter Brand แล้วก็เป็นตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะคะก็คือคาแรงนั่นเองนะคะเป็นตัวทารอบดวงตาซึ่งหนูอ่ะชอบของเขาตรงที่หัวของเขาตรงนี้นะก็เวลาใช้นะคะก็กดที่หัวของเขาตรงนี้นะคะแล้วตัวเซรั่มเนื้อเซรั่มเขาก็จะออกมาซึ่งเนื้อเซรั่มของรุ่นนี้ของคาแรงเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากลิ่นเขาดีอ่ะกลิ่นมันมีความเป็นสมุนไพรเราใช้เรารู้สึกว่าเราแบบฟิลมันดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาช่วยเรื่อง
ริ้วรอยด้วยแล้วก็ช่วยเรื่องใต้ตาแบบบวมน้ำอะไรเงี้ยช่วยให้มันกระชับขึ้นนะคะซึ่งทุกคนก็ดูว่าตอนนี้ใต้ตาหนูก็ดีขึ้นเยอะนะคะช่วยได้นะคะนุ้ยว่าช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าถ้าใครที่ใต้ตาคล้ำจากการเป็นภูมิแพ้หรือว่าคล้ำมาแต่กำเนิดเป็นแบบเป็นกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าจะช่วยได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่แบบตาบวมน้ำตาคล้ำจากการนอนดึกตาแบบตาเหี่ยวโรยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะก็เลยทำให้ตัวนี้เป็นตัวเฟเวอร์ริตอีกตัวนึงของนุ้ยนะคะที่ใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอบมากตอนนี้ครีมกลางคืนที่นุ้ยใช้นะคะก็คือมีตามนี้เลยนะคะมี4ตัวนี้แล้วก็มีเจลครีมเป็นของสีจันที่นุ้ยทาทั้งเช้าทั้งก่อนนอนนะคะใครที่แบบอยากฟื้นฟูผิวอะแนะนำเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อายุประมาณเกิน25แล้วจนถึง30ต้นๆอย่างนุ้ยเนี่ยมันจะมีปัญหาพวกแบบริ้วรอยเล็กๆริ้วรอยตื้นๆที่มันเริ่มขึ้นมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเซตเนี้ยมันทั้งช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยพวกเรื่องริ้วรอยเล็กๆอะไรด้วยนะคะอย่างตัวเนี้ยก็ช่วยแล้วก็อันนี้คือช่วยหมดเลยอ่ะแหละก็อยากให้ทุกคนลองดูนะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดสกินแคร์ที่นุ้ยใช้อยู่ตอนนี้ทั้งจาก 7-Eleven นะคะแล้วก็จากเคาน์เตอร์แบรนด์ที่ดีมากๆใช้แล้วรู้สึกว่าดีอยากบอกต่อให้ทุกคนได้รู้นะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยหวังว่าจะป้ายยาให้เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะอย่างน้อยก็ต้องสนใจสักตัว2ตัวแหละแต่จะบอกว่าทุกตัวคือนุ้ยใช้เองจริงๆเรารู้สึกว่าเขาดีจริงๆนะก็เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะคะก็ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะจะมีอะไรทุกคนดูอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย